งที่แล้วเราก็พูดคุยฉายภาพกันไปแล้วนะคะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์นะคะมองมุมมองการเติบโตยังไงกันบ้างแล้วมองไปถึงหุ้นด้วยนะคะสำหรับท็อปพิกในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์พัฒระเองแต่ก็มีคำถามต่อมานะคะโอ้โหพูดถึงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกองทุนก็น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานวันนี้ขอเจาะลึกใน2ประเด็นนี้กันต่อนะคะว่ามีลักษณะที่น่าสนใจในภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในภาวะทรงตัวระดับต่ำแบบนี้ตลาดหุ้นตลาดการเงินก็จะต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความไม่แน่ใจเพราะว่ายังมีความผันผวนตลาดที่ไซด์เวย์นะคะดอกเบี้ยที่ต่ำแบบนี้นะคะในโอกาสของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานอยู่ตรงไหนบ้างสำหรับนักลงทุนนะคะวันนี้ปัมพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญและกูรูนะคะคุณพรทิพย์ทันตสุวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเจาะไปในเรื่องของ property fund เลยนะคะแล้วก็ infra fund ด้วยนักลงทุนก็ถามเข้ามาเยอะแล้วก็ปีนี้ค่อนข้างเป็นธีมการลงทุนเหมือนกันนะคะสำหรับกองทุนรวมอสังหาแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานลักษณะเด่นในภาวะตลาดนี้มันแมทช์กันยังไงบ้างอะคะก็ต้องบอกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ infra fund ด้วยเนี่ยนะคะรายได้ที่เข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะของค่าเช่านะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นความคงที่ของรายได้เนี่ยค่อนข้างคงที่อย่างตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์เองเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่ารายได้ค่าเช่าเนี่ยหรือรายได้คงที่เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 75% ของรายได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็กำไรที่ได้เนี่ยจะต้องจ่ายออกมาเป็นเงินปันผลเนี่ยไม่ต่ำกว่า 90% ครับเพราะฉะนั้นมันคือความน่าสนใจแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยตัว dividend yield สำหรับตัวกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ย อยู่ที่ประมาณ 5% กว่านะคะถ้าเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนจากพันธบัตรเนี่ย0.กว่าต่ำมากๆนะก็ถือว่าน่าสนใจโดยที่ผลตอบแทนก็ค่อนข้างคงที่ไม่ผันผวนไปกับสภาวะเศรษฐกิจแต่ก็ต้องเรียนนิดนึงว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยค่ะกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยขึ้นไปถึง 15% ตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยขึ้นไปประมาณ 8% กว่านะฮะแต่ว่าสินทรัพย์ประเภทเนี้ยขึ้นไปถึง 15% เพราะว่าคนเนี่ยต้องการยิวหาผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจากเดิมต้นปีเนี่ยกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเคยให้ผลตอบแทนเงินปันผลเนี่ยถึงประมาณ 7% กว่าตอนนี้ก็เหลือ 5% กว่าแล้วแต่ 5% เนี่ยเทียบกับบอนด์ยิลด์10ปีที่ 1.9% ก็ยังน่าสนใจอยู่ดีนะคะค่ะถ้ามองในเรื่องของ dividend yield ในเรื่องของผลตอบแทนด้วยนะคะทั้ง property fund นะคะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานช่วงนี้ตัวไหนโดดเด่นมากกว่ากันถ้าจะบอกว่าตอนนี้คิดว่าตัว infra fund เนี่ยดูน่าสนใจกว่าถ้าเราดูต้นปีอย่างที่เมื่อกี้เรียนนะฮะกองทุนสังหาริมทรัพย์เนี่ยขึ้นไปถึง 15% แต่ว่าอินฟราฟันเนี่ยขึ้นไปแค่ 8% เท่านั้นนะคะคือสาเหตุเป็นเพราะว่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้พวกบลจ.เนี่ยเขาจะออกฟันออฟพร็อพเพอร์ตี้ฟันค่อนข้างเยอะนะซึ่งฟันประเภทนี้เนี่ยก็มีระบบ requirement ว่าจะต้องไปซื้อกองทุนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ย 65-80% และส่วนที่เหลือเนี่ยค่อยเป็นอินฟราฟันดังนั้นเนี่ยมันก็มีดีมานด์เข้ามาซื้อกองทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นณราคาตรงนี้เนี่ยอินฟราฟันเนี่ยให้ผลตอบแทนเงินปันผลถึง 8% 7-8% มากกว่ากองทุนนะใช่นั้นที่ให้ 5% เพราะฉะนั้นถ้าเทียบแล้วตอนนี้จะชอบอินฟราฟันมากกว่าตัว property fund ค่ะเมื่อกี้บอกว่า property fund นะคะบอกว่ารายได้หลักเนี่ย drive มาจากเรื่องของค่าเช่าแล้วค่าเช่าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างคงที่อย่างต่อเนื่องด้วยแล้วอินฟราฟันล่ะคะรายได้หลักนี่ drive มาจากอะไรหลากหลายเลยนะคะแล้วแต่กองอย่างเช่นตัว DIF ซึ่งเป็นตัวที่เราชอบเนี่ยนะคะรายได้หลักก็มาจากการให้ True เนี่ยเช่าตัวเสากับไฟเบอร์ออปติกกลับไปใช่ไหมคะ BTS GIF เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของค่าโดยสารค่ะแล้วสิ่งที่โดดเด่นอีกอันหนึ่งของ Infra Fund ก็คือว่าตัวเงินปันผลเนี่ยไม่ต้องจ่ายภาษี10ปีคือได้รับการยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วถ้าเทียบราคาเป้าหมายที่พัฒราธรรมนะฮะยกตัวอย่างละกันอย่างตัว TLGF เนี่ยราคาขึ้นมาโดยตลอดเลยนะฮะตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ราคาใกล้กับเป้าหมายของที่เราทำแล้วนะคะแต่ว่า dividend yield ก็ยังให้อยู่สักประมาณ 5.4% นะคะแต่ตัว infra fund เนี่ยที่ชอบเนี่ยคือตัว DIFถ้าจำได้เมื่อประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก่อนคุณทิติเทพนะคะที่เป็นเทเลคอมแมเนจเนี่ยได้มาพูดถึงคุณที่เกี่ยวข้องอยู่จริงๆตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือตัวนะครับเพราะไฟเบอร์ออปติกตรงนี้เนี่ยทรูได้ขายให้กับดิฟไปแล้วนะฮะก็ต้องรอดูผลการเจรจาดิฟคือตัวอินฟราสตรัคเจอร์ฟันใช่ครับครับตัวซึ่งแต่ก่อนชื่อทรูอีฟแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นดิฟนะครับเรายังเห็นอัพไซด์หรืออัพไซด์จากราคาณปัจจุบันอยู่นะเราทำทาร์เก็ตอยู่ที่ประมาณ14 บาทราคาณวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันอยู่ที่ 13.4 นะคะแล้วก็ตัวดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ย 8% ค่ะ
ให้ดิวิเดนด์ด้วยแล้วก็เข้าจังหวะเนี่ยเข้าลงทุนได้เลยเหมือนกันใช่ไหมครับเสมือนหุ้นตัวหนึ่งแบบนั้นเลยก็คืออยู่ในกระดานใช่ค่ะซื้อขายได้ทุกวันความเสี่ยงเนี่ยของสินทรัพย์ประเภทเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดบอนด์ยิลด์มันขึ้นไปเยอะๆใช่ไหมถ้าบอนด์ยิลด์มันขึ้นไปเยอะๆมันจะทำให้ส่วนต่างหรือความน่าสนใจเนี่ยมันลดลงแต่เนื่องจากว่าเราถ้าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าบอนด์ยิลด์มันจะขึ้นได้มากนะคะเพราะเศรษฐกิจก็ยังเปราะบางอยู่ค่ะคนก็เข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงก็คือบอนด์ยิลด์ก็เลยต่ำอยู่ฉะนั้นอันนี้ก็เลยน่าสนใจครับเป็น2ตัวที่พัทราชอบด้วยคือ DIF แล้วก็ TLGF ด้วย TLGF เป็นไงคะTLGF เนี่ยอย่างที่เรียนว่าราคาก็ใกล้ๆกับเป้าหมายแล้วล่ะแต่ว่า dividend yield 5.4 ก็ยังน่าสนใจอยู่นะแต่ชอบ DIF มากกว่า TLGF ค่ะนั่นก็คือ topic นะคะสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน DIF ด้วยนะคะวันนี้เรื่องมาฝากกันขอบคุณมากๆค่ะคุณมีความทิพย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะนั่นแหละค่ะคือทางเลือกดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับรายการ KKP Focus วันนี้หมดเวลาของรายการลงแล้วนะคะติดตามรายการย้อนหลังนะคะเว็บไซต์ของ Money Channel www.moneychannel.co.th วันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาช่วงไปก่อนสวัสดีค่ะครับ